เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 9:09 น.พลเอกประวิตรยืนยันทุกอย่างเรียบร้อยดีดูแลสภาถามม็อบจะเอาอะไรมาปิดทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ 9:21 น.เจ้าหน้าที่คุมเข้มดูแลความเรียบร้อยรัฐสภาตั้งแต่แยกเกียรติกายเปิดให้รถเดินเพียงช่องทางเดียวขณะม็อบคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญเริ่มรวมตัวหน้ากรมสัมภวุฒิ 9:39 น.ชินวรห่วงร่างแก้รัฐธรรมนูญของไอลอว์หลายประเด็นซ้ำซ้อนหวั่นขัดกฎหมายระบุผู้เสนอร่างต้องแจ้งให้ชัดล่าสุด 9:50 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ26,408.72 บาทขายออกบาทละ 27,500 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,900 บาทขายออกบาทละ 27,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup